เครื่องคิดเลขนะครับกดไม่ติดนี่สังเกตดูมันจะมีที่รับแสงด้วยนะครับกดยังไงก็ไม่ติดอันนี้จะมีที่รับแสงนี้ถ้าผมเปิดไฟมันก็จะติดนะเพราะถ้ามีแสงมันก็จะติดนั่นเองเพราะตรงมีที่รับแสงแสดงว่าถ่านหมดครับเพราะว่าถ้าในกรณีมีแสงถ่านก็จะต้องเป็นตัวช่วยแสดงว่าถ่านหมดแต่พวกนี้มันจะกินถ่านน้อยเพราะฉะนั้นถ่านก็จะไม่น่าหมดนะครับก็จะเป็นอาการถ่านเคลื่อนซะมากกว่าถ้าปิดไฟมันก็จะเห็นไหมครับมันก็จะหายไปเพราะว่าถ้าปิดไฟอย่างนี้ถ่านจะต้องทำงานนะครับแต่ถ่านนี่ไม่ทำงานถ่านเคลื่อนหรือถ่านหมดนั่นเองครับเปิดไฟมันก็จะทำงานนะครับติดขึ้นมาแล้วนี้ผมก็จะทำการถอดซ่อมดูนะครับใช้สกรีนตัวเล็กสกรีนเล็กๆนะครับน็อตออกมาจากนั้นก็งัดออกมาครับออกแล้วนะครับอันนี้คือถ่านอยู่ตรงนี้สังเกตดูมันจะสกปรกมากเลยนะครับอันนี้ก็ใช้การบัดกรีอยู่นะครับถ้าจะเอาออกต้องทำการบัดกรีจึงจะออกได้ผมจะทำการวัดไฟก่อนว่ามีถ่านมีไหมครับจะปรับไปที่โวลต์ DC ครับจากนั้นก็จะวัดนะครับอันนี้ก็ขั้วบวกจิ้มลงไปที่ตรงนี้ขั้วบวกครับอันนี้ก็คือขั้วบวกนะครับส่วนขั้วลบเราก็ต้องไล่รายวงจรนะครับมันมาทางนี้นะครับเราก็ไล่ไปครับก็คืออันนี้ 1.4 โวลต์ครับ 1.4 โวลต์ฐานข้อนี้เป็นกี่โวลต์ผมจะลองขยับถ่านดูนะครับปิดไฟดูครับมาแล้วนะครับเป็นนิทานเคลื่อนนะครับเป็นนิทานเคลื่อนแสดงว่าไฟไม่หมดนะครับแสดงว่าไอ้ก้อนนี้น่าจะเป็นถ่าน 1.5 โวลต์นะครับเกิดจากถ่านเคลื่อนนะครับเมื่อกี้ผมทำการขยับถ่านตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยนะฮะขยับถ่านมันหน่อยนะครับนะฮะมันสามารถขยับได้มันเลอะนะครับมีฝุ่นหนาไม่ใช่มาเป็น10ปีแล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนถ่านเลยก็เป็นอย่างนี้ประจำเนี่ยไม่ประจำนะครับเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ได้ทำการเคลียร์ถ่านนี้นะครับเคลียร์ไปเคลียร์มาเพื่อให้เนี่ยฝุ่นมันออกจากนั้นก็ใช้น้ำมันโซเนตฉีดไปตัวไหนนะครับฉีดเข้าไปหลังจากนั้นก็ขยับอ
ขั้วบวกอยู่ด้านบนขั้วลบจะอยู่ด้านตรงข้ามนะครับเราจะลองปิดไฟดูติดเรียบร้อยนะครับแสดงว่าฐานก้อนนี้ใช้ที่ 1.5 โวลต์นะครับแสดงว่าฐานไม่หมดนะครับมันกินฐานน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาใช้ไอ้ตัวรับแสงนะครับพอมีแสงนี้ออนเข้ามาก็สว่างได้เลยครับแต่ถ้ามันแสงเข้มๆนะครับหรือแสงแดดก็ยิ่งดีครับจากนั้นผมก็จะทำตามกรอบกลับเข้าไปนะครับใช้ได้แล้วนะครับจริงๆซื้อมาใหม่ๆใช้ได้ประมาณปีนึงก็เอาแล้วนะครับก็เกิดอาการนะก็ใช้วิธีนี้นะครับแก้ไขมาก็ใช้ได้มาตลอดก็ขยับนะครับให้มันตรงร่องมันก่อนก็ใส่กลับเข้าไปครับเราใส่ข้างล่างก่อนนะครับใส่ข้างล่างก่อนนะครับจะมีที่ล็อกเดือยตรงนี้จะมีเดือยตรงนี้สองเดือยนี่เข้ากับตรงนี้สองเดือยตรงนี้สองเดือยเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วแล้วก็เข้าแล้วแล้วก็ค่อยบีบเข้าไปเข้าแล้วนี่ครับดูตรงนี้อย่าให้มันหลุดนะครับไอ้แผ่นล็อกแล้วนะครับเอาลองนะครับดังแก๊บแก๊บนะดูนะครับลองมันได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่เข้าเข้าแล้วเข้าแล้วนะครับสนิทแล้วนะครับเรียบร้อยลองปิดไฟดูสิครับใช้ได้นะครับลองปิดไฟให้หมดเลยบ้านซึ่งตอนแรกมันจะไม่ได้เลยนะถ้าปิดไฟระดับนี้ทีนี้ผมก็จะเปิดไฟเพื่อความสว่างเลอะเทอะนะครับไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเลยครับใช้อย่างเดียวอันนี้ใช้มาเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีขึ้นแล้วนะเครื่องนี้ผมก็จะใส่น็อตกลับเข้าไปครับนี่ก็เป็นอาการถ่านสกปรกนะครับเจอฝุ่นเข้าไปหน้าสัมผัสการเป็นฉนวนแล้วก็เลยเกิดอาการกดไม่ติดในที่ที่ไม่มีแสงก็คือกดไม่ติดในที่ที่ไม่มีแสงครับแต่ถ้าในที่มีแสงมันไม่สนใจถ่านนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ถ่านมันก็ติดได้แต่ในมันใช้แสงรับตรงนี้แต่ในกรณีที่อยู่ในที่มืดก็จะไม่ติดละเพราะว่ามันไม่มีแสงถ้ามาตรงนี้ก็ต้องใช้ถ่าน
ผมจะปิดไฟดูนะติดแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับก็เป็นแคนนอนรุ่นอะไรครับยี่ห้อแคนนอน LST88HI Solar and Battery อันนี้ก็เป็นแคนนอนจาแปนนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ